ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023มาอีกเช่นเคยนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าตอนนี้ก็ตัวเกมกำลังปิดอัปเดตอยู่ใช่ไหมครับเป็นเวอร์ชันของ 2.2.0 ทุกคนก็จะมีเหล่าแพ็คทีมชาติการต้อนรับฟุตบอลโลกเข้ามาอย่างเยอะแยะมากมายนะครับก็คลิปวันนี้นะครับเป็นในส่วนของแพ็คของอาร์เจนตินาทุกคนก็จะมาทำการคาดการณ์และยืนยันนักเตะทั้งหมดที่จะมาในแพ็คนี้นะคนหรือว่าแพ็คของอาร์เจนตินานี่นะครับก็จะมีใครมากันบ้างเรามารับชมในคลิปนี้เลยนะครับทุกคนก่อนไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับและก็ขอฝากอีกเช่นเคยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม eFootball ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง 55% เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับและก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับที่มุมจอของเราคุณสามารถเชียร์ฟุตบอลโลกและร่วมกิจกรรมแจกฟรีเยอะแยะมากมายรวมกว่า1ล้านบาทเลยนะครับโอเคทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะมาทำการคาดการณ์และยืนยันแพ็คทั้งหมดนะคนหรือว่านักเตะทั้งหมดที่จะมาในแพ็คของอาร์เจนตินานั่นเองนะครับทุกคนหรือว่าทีมชาติอาร์เจนตินาเองคนหรือว่าอาร์เจนไตนี่นะครับก็สำหรับในส่วนของภาพโปรโมทมานะทุกคนก็มีมาประมาณนี้นะครับมีลิโอเนลเมสซี่นะทุกคนแล้วก็ปาเรเดสแล้วก็ในส่วนของลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับคนก็จะมาทำการคาดการณ์และยืนยันในส่วนของทั้งหมดทุกคนหรือว่านักเตะที่เหลือนั่นเองครับหรือว่านักเตะทั้งหมดของแพ็คทีมชาติอาร์เจนตินานี่นะครับคนก็อ้างอิงจากรายชื่อตามนี้เลยนะครับมาเริ่มกันที่คนแรกตำแหน่งของผู้รักษาประตูหรือว่าโกลคีปเปอร์หรือ GK ทุกคนนั่นก็คือมาร์ติเนสเองนะครับทุกคนสำหรับมาร์ติเนสก็เป็นผู้รักษาประตูของแอตตันวิลล่าทุกคนก็เป็นผู้รักษาประตูทีมชาติมือหนึ่งของทีมชาติอาร์เจนตินานี่นะครับค่าพลังอยู่ที่92ทุกคนในส่วนของผู้รักษาประตูอย่างมาร์ติเนสเองนะครับมาดูต่อคนต่อมาเป็นในส่วนของทาเกลฟิโก้ทุกคนเป็น LB ทุกคนรับตำแหน่งของแบ็กซ้ายทุกคนก็ค่าพลังอยู่ที่94เลยนะครับทุกคนเป็นแบ็กซ้ายของโอลิมปิกลียงนะครับคนหรือว่าแบ็กซ้ายของทีมชาติอาร์เจนตินาหรืออาร์เจนไตน์นะครับคนค่าพลังอยู่ที่94เลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นค่าพลังที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับมาดูต่อคนต่อมาคนที่3เราเป็นในส่วนของโมลิน่าทุกคนตำแหน่งของแบ็กขวา RB นะคนหรือว่าแบ็กขวาของแอตเลติโกมาดริดนะครับหรือแบ็กขวาของทีมชาติอาร์เจนตินาเองนะครับในส่วนค่าพลังคร่าวๆจะอยู่ที่92เลยนะครับย้ำว่าอันนี้เป็นแค่ในส่วนของค่าพลังที่ยังไม่แน่นอนนะคนหรือว่ายังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับทุกคนอันนี้เป็นค่าพลังคร่าวๆแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็นักเตะที่จะมาทําการคาดการณ์นี้นะครับอ้างอิงจากรายชื่อในเว็บไซต์เนี่ยทุกคนก็ยังไม่แน่นอนนะครับว่าจะมาตามนี้โดยตรงหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็อาจจะมีมาตามนี้ค่อนข้างสูงเนี่ยทุกคนก็จะมาดูไล่เรียงให้ดูก่อนคร่าวๆแล้วกันนะครับมาดูต่อคนต่อมาเลยทุกคนไม่ในส่วนของโอตาเมนดี้นะผมเป็นเซนเตอร์แบ็กของเบนฟิก้านะคนหรือว่าเซนเตอร์แบ็กของทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยนะครับทุกคนสำหรับโอตาเมนดี้นะผมมาตำแหน่งของเซนเตอร์แบ็กหรือ CB นั้นทุกคนก็ค่าพลังคร่าวๆผมอยู่ที่91เลยทีเดียวนะครับสำหรับประกันหลังคนนี้นะคนประกันหลังของทีมชาติอาร์เจนตินาและสโมสรเบนฟิก้านี่นะครับมาดูต่อคนต่อมากันเลยนะครับทุกคนเป็นในส่วนของคริสเตียนโรมิโร่ทุกคนเป็นอีกหนึ่งเซนเตอร์แบ็กของทีมชาติอาร์เจนตินานะคนหรือว่าเซนเตอร์แบ็ก CB ของท็อตแนมฮอตสเปอร์นี่นะทุกคนก็เป็นเซนเตอร์แบ็กที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะคนสำหรับในส่วนของคริสเตียนโรมิโร่นะครับก็ค่าพลังคร่าวๆอยู่ที่92เลยทีเดียวนะคนสำหรับตำแหน่งของเซนเตอร์แบ็กหรือ CB นะสำหรับคริสเตียนโรมิโร่นะครับก็เป็นเซนเตอร์แบ็กของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะผมแล้วก็ทีมชาติอาร์เจนตินานั่นเองนะครับค่าพลังคร่าวๆก็92ครับทุกคนมาดูต่อคนต่อมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับหรือว่า DMF ทุกคนก็คือปาเรเดสเองนะครับสำหรับปาเรเดสก็เป็นอดีตกองกลางของสโมสรเปเชคนว่าปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับผมที่เพิ่งย้ายมายูเวนตุสนะทุกคนก็เป็นกองกลางตัวรับของยูเวนตุสและก็กองกลางตัวรับของทีมชาติอาร์เจนตินานี่นะครับในส่วนของค่าพลังคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 92-93 ทุกคนอันนี้ก็ย้ำว่าเป็นในส่วนของค่าพลังคร่าวๆนะครับสำหรับในส่วนของปาเรเดสนะทุกคนก็เป็นกองกลางตัวรับของยูเวนตุสและก็กองกลางตัวรับของทีมชาติอาร์เจนตินานี่นะครับมาดูต่อคนต่อมาผมเป็นในส่วนของเฟอร์นันเดสนะครับทุกคนสำหรับเฟอร์นันเดสก็เป็นกองกลาง CMF นะครับทุกคนเป็นกองกลางของเบนฟิก้าและกองกลางของทีมชาติอาร์เจนตินานี่นะครับก็ประมาณนี้ว่าสำหรับในส่วนของกองกลางคนนี้นะครับก็ค่าพลังคร่าวๆอยู่ที่91เลยทีเดียวนะครับสำหรับในส่วนของเฟอร์นันเดสทั้งคนกองกลางของเบนฟิก้าและกองกลางของทีมชาติอาร์เจนตินานั่นเองนะครับมาดูต่อคนต่อมาแบบไวๆในส่วนของโรดิโก้ดีเปาทั้งคนตัวตึงของแอตเลติโกมาดริดนะครับสำหรับโรดิโก้ดีเปาก็มาตำแหน่งของ CMF ทั้งคนหรือว่ากองกลางนี่นะครับทุกคนก็เป็นกองกลางของแอตเลติโกมาดริดนะผมแล้วก็กองกลางของทีมชาติอาร์เจนตินานั่นเองครับทุกคนหรือว่าเป็นตัวตึงของทีมชาติอาร์เจนตินาเลยก็ว่าได้ผมแล้วก็เป็นตัวตึงของแอตเลติโกมาดริดเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับโรดิโก้ดีเปานะครับคนนี้ก็บวกไม่ยั้งเหมือนกันนะครับสำหรับในส่วนของโรดิโก้เดเปานะทุกคน
ใครมีปัญหากับเลี้ยวเนียลเมสซี่คนนี้ก็ถึงไปอย่างแน่นอนทุกคนหรือว่าต้องเจอกับคนนี้อย่างแน่นอนในส่วนของโรดิโกเดเปานะครับก็ในรายละเอียดของค่าพลังคร่าวๆอยู่ที่94เลยทีเดียวนะครับผมถือได้ว่าไม่เลวเลยในส่วนของโรดิโกเดเปานะครับประมาณนี้ทุกคนมาดูต่อคนต่อมากันเลยว่าเป็นในส่วนของอังเคลดิมาเรียนะครับสำหรับอังเคลดิมาเรียก็เป็นอดีตปีกขวาของเรอัลมาดริดทุกคนแมนยูครับผมแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับและตอนนี้ล่าสุดเจ้าตัวก็อยู่ที่ยูเวนตุสทุกคนก็เป็นปีกขวาของยูเวนตุสทุกคนแล้วก็ปีกขวาของทีมชาติอาร์เจนตินานี่นะผมก็สำหรับในส่วนอังเคลดิมาเรียนะครับก็เคยซัดประตูชัยให้อาร์เจนตินาเอาชนะบราซิลในนัดชิงของรายการโคปาอเมริกาเหมือนกันทุกคนทำให้อาร์เจนตินาคว้าแชมป์ได้ทุกคนก็สำหรับอังเคลดิมาเรียนะครับมาตำแหน่งของปีกขวา RWF ทุกคนอยู่ที่94เลยสำหรับในส่วนของพลังคร่าวๆนะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งตัวตึงของทีมชาติอาร์เจนตินาคนหรือว่าสโมสรของยูเวนตุสทุกคนก็มีใครชอบกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับประมาณนี้เป็นคนสำหรับในส่วนของอังเคลดิมาเรียนะครับก็ค่าพลังคร่าวๆอยู่ที่94เลยทีเดียวนะครับมาดูต่อคนต่อมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้ากันบ้างนะครับผมนั่นก็คือลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับสำหรับลาวตาโรมาร์ติเนสก็เป็นอีกหนึ่งตัวตึงของทีมชาติอาร์เจนตินาทุกคนและก็สโมสรอินเตอร์มิลานนี่นะครับก็มาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าหรือ CF นั่นคนค่าพลังคร่าวๆอยู่ที่94เลยทีเดียวนะครับสำหรับในส่วนของลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกองหน้าที่จบสกอร์คมมากๆเลยเช่นกันคนสำหรับในส่วนของลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับก็เป็นอีกหนึ่งดาวยิงของทีมชาติอาร์เจนตินานี่นะครับค่าพลังคร่าวๆก็อยู่ที่94นั่นเองครับมาดูคนต่อมาคนสุดท้ายเป็นพระเอกของแพ็คนี้ทุกคนหรือว่าพระเอกของเราในวงในส่วนของลิโอเนลเมสซี่นะครับสำหรับลิโอเนลเมสซี่เนี่ยจะมาในการ์ดสีทองคนหรือว่าเป็นเอมเบเดอร์การ์ดเองทุกคนก็ค่าพลังอยู่ที่99เลยนะคนสำหรับในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นนะครับก็ค่าพลังจริงๆจะเป็นยังไงเราต้องมารอดูอีกทีแล้วกันนะครับในส่วนของค่าพลังเบื้องต้นก็อยู่ที่99เลยทีเดียวทุกคนก็สำหรับในส่วนของลิโอเนลเมสซี่ก็รู้ๆกันอยู่ทุกคนในส่วนของคุณสมบัติต่างๆนะผมก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ดีที่สุดในโลกเช่นกันในสำหรับในของเลโอเนลเมสซี่นะครับก็เป็นกัปตันทีมตัวตึงที่สุดของทีมชาติอาร์เจนตินาผมเลยก็เป็นอีกหนึ่งตัวตึงของสโมสรเปเชหรือว่าปารีสแซงต์แชร์แมงนี่นะครับโคตรประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของแพ็คทีมชาติอาร์เจนตินาเองนะครับก็ทั้งหมดประมาณนี้ว่าสำหรับในส่วนของ11นักเตะของทีมชาติอาร์เจนตินานะครับมาเรียงอีกทีแล้วกันนะครับทุกคนนำทัพโดยเลโอเนลเมสซี่นะผมค่าพลังอยู่ที่99เลยผมย้ำว่าอันนี้เป็นส่วนของค่าพลังเบื้องต้นนะครับลิโอเนลเมสซี่ตำแหน่งของ RWF คนอยู่ที่99นะครับต่อมาในส่วนของลาวตาโรมาร์ติเนสตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้า CF นะผมอยู่ที่94นะครับอังเคลดิมาเรียตำแหน่งปีกขวา RWF อยู่ที่94เช่นกันนะครับต่อมาเป็นโรดิโกเดเปาทุกคนตำแหน่งของ CF อยู่ที่94นะครับผมแล้วก็ทาเกียฟิโก้ทุกคนอยู่ที่94เช่นกันนะครับตำแหน่งของแบ็คซ้ายหรือ LB นะครับคนต่อมาเป็นปาริเดสทุกคนตำแหน่งของกองกลางตัวรับ DMF ทุกคนอยู่ที่92นะครับคริสเตียนโรมิโรตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็คอยู่ที่92นะครับคนต่อมาเป็นส่วนของโมลินาทุกคนอยู่ที่92เช่นกันนะครับตำแหน่งแบ็คขวาต่อด้วยมาร์ติเนสตำแหน่งผู้รักษาประตูอยู่ที่92ผมแล้วก็โอตาเมนดี้อยู่ที่91ตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็คนะครับปิดท้ายด้วยเฟอร์นันเดสตำแหน่งของกองกลาง CMF ทุกคนอยู่ที่91นะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของฟูลทีมชาติอาร์เจนตินาเลยนะครับก็น่าจะมาในส่วนของการเหมาทุกคนหรือว่าการซื้อแพ็คเหมานี่ทุกคนก็ถ้ามาแบบนี้มีใครเหมากันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับหรือว่าถ้ามีมาให้เปิดนะผมก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับส่วนตัวคิดว่าน่าจะมาให้เหมาแพ็คในทุกคนหรือว่ามาในส่วนของพรีเมียมแพ็คในคนหรือว่าพรีเมียมเอเวอร์เดอร์แพ็คนี่นะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับหากผิดพลาดกันไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับคนก็ประมาณนี้สำหรับในส่วนของการอัปเดตเวอร์ชัน 2.2.0 ผมแล้วก็ฟูลทีมชาติของอาร์เจนตินานี่นะครับก็มีใครเหมากันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยผมแล้วก็คลิปหน้านะครับจะให้ผมทำการไล่เรียงแพ็คทีมชาติไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหากผิดพลาดไปไหนต้องขออภัยไว้ด้วยกันทุกคนหรือว่าพูดผิดยังไงหรือพูดเร็วเกินไปก็ขออภัยไว้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะครับสามารถ Donate ผ่านคอมเมนต์ได้เลยผมในส่วนของการปุ่มขอบคุณหรือว่า Super Chat หรือ Super Thanks ให้ทุกคนหรือว่าการขอบคุณให้ทุกคนมาได้เลยนะครับหากผิดพลาดไปไหนต้องขออภัยไว้ด้วยกันทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม eFootball ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง 55% เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับที่มุมจอของเราคุณสามารถเชียร์ฟุตบอลโลกและร่วมกิจกรรมแจกฟรีเยอะแยะมากมายรวมกว่า1ล้านบาทเลยนะครับ